มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอบเขินเบลล่าและชวินเขาฟอกันแล้วโพสต์ผู้จัดการชัดเจนมากเรียกว่าเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งหรือเปล่าเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มคนสนิทอย่างวินชวินพร้อมข้อความอวยพรเนื่องในวันเกิดของฝ่ายชายนั่นเองค่ะหลังจากโพสต์ไปไม่นานนะคะแฟนๆก็พบความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนอีกครั้งเบลล่าและวินชวินฟอลโล่ติดตาม IG กันแล้วและพบว่าปัจจุบันทั้งคู่ได้บินไปที่เมืองประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะโพสต์ล่าสุดของผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าเองดูเหมือนจะเป็นการตอกย้ำสถานะและความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากthiri.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ